ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ Fender นะครับ Bongo 40วัตต์นะครับเป็นแอมเบสนะครับที่พี่อันลงขายไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสเปคนะครับจะได้เห็นกันง่ายๆนะครับเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยรูปถ่ายมันเห็นไม่ชัดนะครับพี่อันก็เลยทำเป็นคลิปให้นะครับอย่างแรกนะครับของที่เราจะได้นะครับแน่นอนนะจ๊ะกับตัวนี้นะครับกับแอมเบสนะครับตัวนี้40วัตต์นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีนะครับมีมาให้ด้วยกับตัวนี้ที่เป็นเชื่อมของสาย USBแล้วก็มีคู่มือนะครับเพื่อนเก็บไว้หมดเลยนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับจ้ะนี่ตึ๊บนะครับนี่ใบรับรองนะครับว่าเป็นของแท้จาก Fender นะจ๊ะแล้วก็คู่มือตัวนี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนให้พาไปดูนะครับในรอบๆนะครับว่าของกล่องเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างที่ขายนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนใช้เนี่ยครับลำโพงบลูทูธเป็นหลักนะครับพอดีเลิกเล่นเบสแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยทุกวันนี้ก็ใช้แค่เปิดลำโพงอย่างเดียวครับก็เปิดฟังเพลงอย่างเดียวแล้วคราวนี้พอเรามีพวกบลูทูธมาแล้วเพี้ยนก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันใหญ่เนาะมันเริ่มเกะกะห้องนะครับเราฟังลำโพงแค่นี้ก็พอนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการเอาไว้ซ้อมเบสเนี่ยไอ้นี่โอ้อย่างเงี้ยดีนะครับแล้วก็เอาไว้แบบออกงานนะครับถ้าเกิดพื้นที่ขนาดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอู้นะครับบาร์ได้นะครับหรือว่าในห้องได้ถ้าเกิดคุณนะครับเอาไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไม่เกิน100คนนะครับพื้นที่ไม่เกิน100คนเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ไปซ้อมในห้องก็ได้นะครับเพราะฟังก์ชันเอฟเฟคมันเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวพี่อันพาไปดูกล่องรอบๆนะครับว่าแอมรอบๆเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้พี่อันก็พาไม่ดูนะครับนี่นะครับกับสภาพนะครับของดอกลำโพงนะก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะมีฝุ่นบ้างนะพูดตรงๆนะเพราะไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็ดูนะครับทางด้านข้างนะครับนี่สภาพของแอมก็ยังดีๆอยู่นะครับนี่นะครับเพราะอันพี่อันใช้ซ้อมในห้องเป็นหลักนะครับก็เสียงก็ยังดีอยู่นะครับสาเหตุที่รู้เพราะว่าตัวนี้เอาไว้เปิดเพลงฟังนะครับดังนั้นก็จะเห็นอันที่ดีอยู่นะครับก็เพลงที่ออกมาจากตัวนี้ก็เสียงยังดีอยู่ก็แสดงว่าดอกลำโพงมันดีอยู่นะครับโอเคคราวนี้เรามาดูข้างบนมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีมาตรฐานและมาตรฐานนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับอินพุตนะครับเกนเบสมิดเดิลทริปเปิลแล้วก็มาสเตอร์นะครับปกติแล้วคราวนี้มาให้ดูตรงนี้นะครับกับปุ่มตรงนี้ก็คือเราสามารถจำลองแอมได้ทั้งหมด8แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลัมเบิลนะครับเบสนะครับ59เบส MTV นะครับหรือเบสแมน300นะครับ KGB 800นะครับแล้วก็ Rock นะครับแล้วก็ SWR แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับพี่อันชอบมากนะกับ Monster นะครับก็คือเสียงแตกนั่นเองอ่ะจ๊ะแล้วคราวนี้นะครับด้านข้างนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าไอ้คอมเนี่ยคือคอมเพรสเซอร์นะครับก็จะมีคอมเพรสเซอร์ให้เลือกอยู่ด้วยกัน5ตัวนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าชอบความแรงของคอมเพรสเซอร์แบบไหนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีปุ่มเอฟเฟคนะจ๊ะเลือกเอฟเฟคได้4แบบนะครับแล้วก็สามารถเลือกกึ่งกลางได้ด้วยนะครับเพราะระหว่างตัวนี้มันก็สามารถนะครับตัวนี้ก็คือเห็นไหมครับ12 11 10นะครับ9 8เงี้ยตัวนี้ก็สามารถเลือก3อันนะครับก็โอเคถือว่าดีมากแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มนะครับออกนะครับก็คือสามารถเอาดนตรีเชื่อมมาได้นี่ USB เอาไว้เชื่อมกับคอมนะครับแล้วตัวนี้ก็ใส่หูฟังนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังแล้วก็มาดูด้านหลังของตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับกับฝั่งมาตรฐานนะจ๊ะกับฝั่งที่ on off นะครับก็มีแน่นอนครับกับปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็จะมีนะครับปุ่มที่ให้เราเสียบไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มี line out นะครับแล้วก็มี ftsw นะจ๊ะกับฝั่งด้านนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะมีนี่ครับข้างหลังก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่านี่นะครับเห็นไหมว่านี่เป็นการการันตีของแท้นะจ๊ะนี่ดูตรงนี้นะครับการันตีของแท้นะครับจาก fender นะจ๊ะแต่ว่ารุ่นนี้ make in china นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองเสียงกันเลยนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับของตัวนี้นะจ๊ะกลับมาแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาลองนะครับกับเสียงนะครับว่าแอมใช้ได้หรือเปล่าแต่พอดีพี่อันเลิกเล่นเบสไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็สามารถใช้กับไมค์ของไมโครโฟนนะครับเพื่อที่จะอะแดปต์ได้นะครับว่าเฮ้ยไอลำโพงตัวนี้เสียงมันยังออกมันยังดีอยู่นะจ๊ะโอเคครับก็เดี๋ยวใช้ไมค์ลองกันเลยนะครับก็ตัวนี้สามารถจำลองนะครับในตัวนี้ก็เขียนว่านะครับได้8ตัวนะครับก็พูดตรงๆนะครับว่าตัวนี้มันจะแบบค่อนข้างแบบพบแอมเบสแต่ตัวนะมันจะเพิ่มเสียงเบสให้ย่านเสียงเบสที่ต่างกันนะครับแอมบางตัวก็แบบเฮ้ยให้ย่านกลางนะครับบางตัวให้ย่านเสียงแหลมบางตัวให้เสียงต่ำแต่ส่วนมากเนี่ยไอ้เบสตัวนี้จะมันค่อนข้างเน้นกลางต่ำนะครับแล้วก็เสียงที่พี่อันชอบอีกอย่างนึงก็คือแบบเวลาเล่นนะครับก็คือเสียงของมอนสเตอร์นะเสียงแตกเอฟเฟกต์แตกนะจ๊ะเราได้แอมเสียงแตกครับโดยไม่ต้องใช้เอฟเฟกต์ครับตัวนี้ก็ดีนะครับรวมถึงเนี่ยสามารถบวกเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับเนี่ยใส่คอรัสใส่เนี่ยพวกดีเลย์ไปได้นะครับเวลาเราพูดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเทสต์ต่อเทสต์โอเคครับอันนี้ก็คือเริ่มนะครับอันนี้พี่อันเริ่มนะครับจากตัวข้างบนที่สุดนะครับก็คือลัมเบิลนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราลองเปลี่ยนกันดูนะจ๊ะ
เปลี่ยนกันดูตรงนี้เอาเป็นไล่ลงมาทีละอันแล้วกันนะครับก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ59 Bassman นะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันก็ให้ย่านเสียงกลางนะครับเพราะเมื่อกี้พี่เปิดเนี่ยย่านเสียงทุ้มมาเลยนะครับของ Lumble คราวนี้เราดู Bassman TV นะครับโอเคครับตรงนี้อยู่ที่ Bassman TV แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็มีความใกล้เคียงกับ Bassman 59นะแต่ก็มีความต่างนะครับโอเคคราวนี้ตัวนึงคราวนี้ดวง Bassman 300นะจ๊ะเห็นไหมครับพอเป็นเบสแมน300นะครับเฮ้ยไอพอเป็นเบสแมน300เนี่ยเฮ้ยความทุ้มมันเริ่มมาแล้วครับอันนี้ความทุ้มเริ่มมาแล้วโอเคอีกตัวนึงนะครับก็เป็น KGB 800นะจ๊ะไปเลยเห็นไหมครับ KGB 800เนี่ยมันจะมีแบบอะไรเหมือนกับไอเบสแมนนะครับกับเบสแมน TV รวมกันนะครับ59กับ TV รวมกันเนี่ยมันจะแบบได้ย่างแบบเสียงกลางเข้ามานะครับคราวนี้มาดู Rock King นะครับผมเห็นไหมครับไอตัวนี้ก็แบบเฮ้ยออกอีกแบบนึงนะมันมีความแบบอึมอ่ะพูดบรรยายยากคุณต้องลองคุณต้องลองถึงดีแล้วคราวนี้มาดูนะครับกับ Left Man นะครับ SWR นะจ๊ะเนี่ยครับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมเสียงก็จะต่างกันไหมครับแล้วตัวสุดท้ายครับพี่เบี้ยชอบไหมครับเดี๋ยวไปสุดตัวท้ายกัน Rock you yes sir yes sir เห็นไหมครับมันก็จะมีความแบบแตกอ่อนๆนะครับของมอนสเตอร์นะแต่ความจริงมันแตกได้มากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราไปปรับนะครับเนี่ยจะมีความแตกอ่อนๆแต่ว่านี้เพียงแบบปรับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราใช้กับไมค์เนาะวันนี้เราเป็นการประยุกต์นะครับเพื่อว่ายืนยันว่ามันใช้กันได้โอเคครับตอนนี้ก็กลับไปที่ตัวนี้แล้วกันนะครับกับตัวของเนี่ยครับนะครับกับของเบสแมนนะครับของลัมเบิลนะครับโอเคแล้วคราวนี้เรามาดูคอมเพรสเซอร์นะครับฮัลโหลเทส1 2 3เห็นไหมครับพอเปิดคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะมีระดับที่ต่างกันนะนี่เพียงเปิดระดับต้นนะครับอะไรเค้าเรียกมาลองสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับพูดเท่าเดิมเนี่ยพอลองสุดเนี่ยมันจะมีความแบบความเป็นคอมเพรสเซอร์มันไม่ได้สร้างเยอะนะแต่ว่ามันทำให้เสียงนิ่งขึ้นนะครับแล้วมาดูกับตัวนึงนะครับที่มันมีอยู่ในรุ่นนี้นะจ๊ะคือเอฟเฟกต์นะครับมาดูว่าเอฟเฟกต์ใช้ได้หรือเปล่าเปิดแล้วนะจ๊ะเปิดแล้วนะเดี๋ยวให้มันดูได้เห็นไหมครับโยกโยกนะครับเห็นไหมว้าวว้าวมีเสียงว้าวว้าวมาละว้าวว้าวว้าวมันต่างนะครับก็ใช้ได้ไหมครับว้าวว้าวแล้วก็นี่ครับก็เบสนะครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโล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 เห็นไหมครับมาละตัวนี้เฮลโลเห็นไหมครับเสียงกล้องนะครับออกมาอย่างเงี้ยเสียงจากเอฟเฟกต์นะครับโอเคนะจ๊ะก็ถือว่ารีวิวกันไปเท่านี้แล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าใช้ได้ทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแอมป์นะครับที่มันมี8ตัวในนี้นะครับเสียงคอมเพรสเซอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเสียงเอฟเฟกต์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับตามรายละเอียดตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นแอมป์ที่ดีตัวนึงนะครับใครเอาไปใช้ซ้อมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะพอซื้อตัวนี้ตัวนึงอ่ะเหมือนกับได้นะครับแอมป์8ตัวด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ Fender เลิกผลิตไปแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสงสัยว่ามันคุ้มเกินไปนะครับก็คือดีมากดีมากเพียงก็ขายตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4,900 บาทนะครับแล้วถ้าเกิดจะให้ส่งไปต่างจังหวัดนะครับก็คิดร้อยนึงแล้วกันเป็น 5,000 นะครับโอเคครับราคาก็ประมาณนี้แหละเสียงทุกอย่างใช้ได้ดีนะครับคุณซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับโอเคครับก็จบการนำเสนอคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ